โอเคครับอันนี้ก็เป็นบทที่3เรื่องของลำต้นพืชนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าส่วนต่างๆของลำต้นพืชมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยโครงสร้างลำต้นพืชนะครับองค์ประกอบของมันเดี๋ยวมาดูความหมายก่อนนะลำต้นคืออะไรนะครับลำต้นภาษาอังกฤษคือ stem นะครับคืออวัยวะของพืชที่จะอยู่เหนือระดับผิวดินตามปกติโดยทั่วไปนะครับแต่พืชบางชนิดมันก็จะมีลำต้นอยู่ใต้ดินนะครับคราวนี้ในลำต้นของพืชมันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับดังนี้เช่นข้อนะครับเราเรียกว่าโนดข้อคืออะไรข้อบริเวณตรงนี้เนี่ยนี่ข้อนะระหว่างข้อเราจะเรียกว่าปล้องนะครับ แล้วก็ปลายสุดของต้นหรือกิ่งตรงนี้เราจะเรียกว่า apical bud นะครับส่วนประกอบมันมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากนะตอนนี้เรามาเจาะลึกดูแต่ละส่วนกันเริ่มจากเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดก่อนนะเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดในบทที่แล้วมันก็มีตัวอย่างให้ดูขอข้ามมาดูรูปนี้นี่คือเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดนะครับคุ้นๆไหมนะก็คือรูปเดียวกับบนในบทที่2นะเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญก็คือapical meristem นี้เป็นส่วนของเนื้อเยื่อเจริญนะครับแล้วก็ leaf primordia นะครับ leaf primordia leaf ก็คือใบนะครับ leaf primordia คืออะไรคือใบเริ่มเกิดใบเริ่มเกิดมันจะทำหน้าที่พัฒนากลายมาเป็นใบอ่อนของพืชต่อไปคือตัวนี้แล้วใบอ่อนพอมันโตเต็มที่ก็จะกลายเป็นใบแก่นะครับ นอกจากนี้ก็จะมี axillary bud หรือเราเรียกว่าตาข้างตาข้างเป็นบริเวณที่มีเนื้อเยื่อเจริญอยู่ซึ่งบริเวณตาข้างเนี่ยมันจะสามารถที่จะเจริญงอกออกมากลายเป็นกิ่งนะครับหรือกลายเป็นดอกนะครับได้นะที่บริเวณดูบริเวณปลายยอดนะครับ apical meristem เป็นบริเวณที่มีเนื้อเยื่อเจริญทำหน้าที่แบ่งตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะทำให้บริเวณปลายยอดของพืชเนี่ยมันยาวมันจะยืดยาวไปเรื่อยๆนะครับพอเวลาที่มันยืดยาวออกไปเนื้อเยื่อที่มันอยู่ที่มันถูกแบ่งออกมาเดิมเนี่ยมันก็จะพัฒนากลายไปเป็นส่วนต่างๆของพืชตัวอย่างเช่นเป็นใบเป็นกิ่งเป็นดอกนะครับเป็นต้นเนาะคุณก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีเนื้อเยื่อเจริญอยู่นะเพราะมันเป็นบริเวณปลายยอดมีโปรโตเดิมโปรแคมเบียมมีกาเมริสเต็มนะครับคราวนี้มาดูตารางนี้มันเปรียบเทียบระหว่างลำต้นนะครับยังสเต็มกับเมเจอร์สเต็มยังสเต็มก็คือลำต้นที่ยังโตไม่เต็มที่เมเจอร์สเต็มคือลำต้นที่โตเต็มที่แล้วคุณจะเห็นได้ว่าขนาดมันต่างกันแน่นอนเพราะว่าลำต้นที่ยังโตไม่เต็มที่เนี่ยขนาดมันเล็กกว่าเพราะว่ามันมีเพียงแค่primary phloem กับ primary xylem นะครับเป็นการเจริญเติบโตขั้น primary ส่วนทางด้านขวามือมันเป็นการเจริญเติบโตขั้น secondary นะครับการเจริญเติบโต primary ก็คือเพื่อจะเจริญเติบโตยืดตัวไปก่อนส่วนการเจริญเติบโตแบบ secondary ก็คือมันจะมีการเจริญเติบโตออกด้านข้างนะครับเขียนลูกศรไว้ให้สูงนะครับ
ส่วน secondary ก็คือเจริญเติบโตออกด้านข้างการเจริญเติบโตออกด้านข้างเนื่องมาจากมันมีการสร้างเนื้อเยื่อมีการสร้างเนื้อเยื่อเจริญก็คือพวก vascular cambium ตัวนี้กับพวก calcium cambium ขึ้นมาเมื่อมีการสร้าง vascular cambium กับ calcium cambium ก็จะมีการ vascular cambium ก็จะมีการสร้าง secondary foam กับ secondary xylemก็คือท่อลำเลียงน้ำกับอาหารชุดที่2เมื่อมีการสร้างชุดที่2มันก็ทำให้ลำต้นใหญ่ขึ้นนะครับก็แคมเบียก็มีการสร้างเนื้อเยื่อคอกขึ้นมาทำให้บริเวณบริเวณถัดจากเนื้อเยื่อวัสคูลาแคมเบียออกมาเนี่ยมันหนานะครับมันหนาขึ้นเพราะว่ามีเนื้อเยื่อคอกขึ้นมาเนื้อเยื่อคอกก็จะมีหน้าที่ในการเหมือนกับว่าป้องกันท่อลำเลียงที่อยู่ภายในนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่อง apical dominance ก่อนนะ apical dominance มันเป็นสิ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะเรื่องของลำต้นเรื่องของปลายยอดนะครับนักศึกษาอาจจะเคยสังเกตว่าเวลาที่เราต้องการให้พืชผักที่เรากินยอดเนี่ยมันแตกยอดออกมาได้เยอะๆนะครับแตกใบอ่อนออกมาเยอะๆสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเด็ดยอดมันออกเมื่อเราเด็ดยอดมันออกแล้วเนี่ยมันจะทำให้กิ่งเล็กๆต่างๆเนี่ยมันแตกออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีใบอ่อนเล็กๆเกิดขึ้นมานะครับแล้วเราก็เด็ดมันมากินเป็นอาหารดังนั้นประเด็นก็คือทำไมการตัดยอดเด็ดยอดทิ้งถึงทำให้เกิดการแตกกิ่งออกมามากมายเพราะว่าปรากฏการณ์ที่เรียกว่า apical dominance นะครับมาดูความหมายดิ apical dominance คืออะไรapical dominance คือการข่มของตายยอดนะครับมันเป็นยังไงการข่มของตายยอดเอามาดูรูปนี้กันนะครับรูปด้านบนนะเป็นรูปของมันก็มีใบไม้เนาะแล้วก็มีต้นการข่มของตายยอดหมายถึงบริเวณปลายยอดของพืชมันจะมีการสร้างฮอร์โมนที่สำคัญก็คือฮอร์โมนออกซินจิบเบอริลินฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เร่งกระบวนการแบ่งเซลล์กระบวนการเจริญเติบโตของพืชที่บริเวณปลายยอดจะมีการสร้างฮอร์โมน2ตัวนี้เยอะพอมันสร้างฮอร์โมน2ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการแอทแทคก็คือการชักนำฮอร์โมนอีกตัวนึงก็คือไซโตไคนินกับอาหารนะครับอาหารถูกสร้างขึ้นมาจากใบใช่ไหมทั้งไซโตไคนินกับอาหารที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะถูกชักนำให้บังคับด้วยบังคับให้ถูกนำไปส่งขึ้นไปเลี้ยงที่บริเวณปลายยอดนะครับเยอะๆเพื่อกระตุ้นให้บริเวณปลายยอดเนี่ยมีการเจริญเติบโตให้รวดเร็วให้ยืดตัวออกไปให้พืชมันสูงขึ้นนะครับให้พืชมันสูงขึ้นหรือแตกกิ่งออกไปด้านข้างให้มากที่สุดนะครับซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อตัวของต้นไม้เองนะครับยิ่งสูงยิ่งมีกิ่งก้านสาขาแผ่ไปมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีพื้นที่ในการสังเคราะห์แสงได้ดีเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดกระบวนการข่มนะครับเกิดกระบวนการข่มที่ไหนที่บริเวณตรงนี้ตายยอดไม่ใช่ตายยอดสิตาข้างเกิดการข่มที่ตาข้างทำให้ตาข้างเนี่ยมันไม่เจริญมันไม่งอกมันไม่สามารถพัฒนากลายมาเป็นกิ่งเป็นใบเป็นดอกได้เพราะว่าอาหารก็ถูกดึงไปฮอร์โมนไซโตไคนินก็ถูกดึงไปเลี้ยงที่ยอดหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าเราตัด
นะถ้าเราตัดนะครับตัดเอาไปยอดออกนะครับก็คือรูปข้างล่างเนี่ย removal of apical bud ถ้าเราตัดปลายยอดออกมันทำให้ปลายยอดไม่มีละพอปลายยอดไม่มีมันก็ไม่มีการสร้างฮอร์โมนออกซินจิบเบอริลินขึ้นมาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตัวบังคับให้จะต้องส่งอาหารส่งไซโตไคนินไปเลี้ยงที่ปลายยอดทำให้ทั้งอาหารเนี่ยนะครับทั้งไซโตไคนินนะครับจากใบถูกส่งไปเลี้ยงที่บริเวณตาข้างเยอะขึ้นทำให้ตาข้างเนี่ยสามารถเจริญเติบโตงอกมาเป็นกิ่งนะครับเป็นใบนะครับได้นี่คือลักษณะตามธรรมชาติของพืชนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะมันก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดว่ามันจะมีลักษณะยังไงมันจะมีการแตกกิ่งก้านเร็วหรือช้านะครับมันก็แตกต่างกันแต่ว่าเราสามารถสังเกตเห็นได้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับถ้าเราต้องการให้พืชมีการแตกกิ่งออกไปเยอะเราก็เด็ดปลายยอดซะนะครับคราวนี้มาดูโครงสร้างภายในลำต้นกันโครงสร้างภายในลำต้นแบ่งออกเป็น3บริเวณอันนี้เบสิกบทที่แล้วเราก็พูดถึงกันไปแล้วนะครับคือบริเวณเนื้อเยื่อผิวคอร์เทกซ์แล้วก็สติลมันมีคำใหม่ก็คือคำว่าสติลใช่ไหมที่คำนี้นะครับจริงมันก็ไม่มีอะไรมากนะอิพิดิมิสก็คือผิวนอกสุดนะครับอิพิดิมิสก็คือผิวนอกสุดของพืชของส่วนของลำต้นนะครับส่วนของคอร์เทกซ์ก็คือส่วนที่ถัดเข้าไปจากอิพิดิมิสนะครับส่วนของสติลนะครับสติลคืออะไรสติลก็คือส่วนของเนื้อเยื่อท่อลำเลียงทั้งไซเลมแล้วก็โฟเอมและส่วนที่อยู่ด้านในสุดของพืชก็คือส่วนที่เป็นแกนเนี่ยนะครับจากนี้ถึงนี้เราเรียกว่าสติลนะครับด้านนอกสุดเราเรียกว่าอิพิดิมิสถัดเข้ามาตรงนี้เราเรียกว่าคอร์เทกซ์เนาะมาดูแต่ละส่วนสติลคือบริเวณแกนของลำต้นหรือรากก็ได้เราใช้คำเดียวกันนะครับประกอบไปด้วยกลุ่มมัดท่อลำเลียงนะครับมัดท่อลำเลียงเราจะเรียกมันว่าวาสคูล่าบันเดิลนะครับเรียงตัวอยู่ตรงกลางของลำต้นนะครับรวมไปถึงบริเวณที่เรียกว่าไส้ไม้ที่เราเรียกว่าพิษไส้ไม้ก็คือบริเวณแกนกับแกนตรงกลางเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราเรียกว่าพิษจะเห็นได้ว่าบริเวณแกนตรงกลางมันไม่ได้เป็นท่อลำเลียงนะครับมันเป็นเนื้อเยื่อพวกพาลินไคม่าอย่างเงี้ยเป็นเนื้อเยื่อพื้นฐานนะครับที่อยู่แกนกลางข้างในต่อมามัดท่อลำเลียงนะครับก็ประกอบไปด้วย primary vascular tissue ก็คือ primary xylem กับ phloem นะครับ มีอะไรมากในลำต้นพืชพบว่ามีท่อลำเลียงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากส่วนไส้ไม้คือเนื้อเยื่อพื้นฐานที่พบอยู่ตรงกลางลำต้นเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนะครับอาจจะเป็นพาลินไคม่าหรือสเกอร์ลินก็ได้เนาะถัดไปคือคอร์เทกซ์คอร์เทกซ์คือบริเวณเนื้อเยื่อพื้นฐานระหว่างเนื้อเยื่อผิวกับสติลก็คือระหว่างอิพิดิมิสกับสติลประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อพาเลนไคม่าเป็นส่วนใหญ่แล้วจะมีคอร์เลนก็ได้สเกอร์เลนก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชนะครับอิพิดิมิสก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่ภายนอกสุดเป็นผิวนะซึ่งบางเซลล์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ขนก็ได้นะครับโครงสร้างลำต้นในการเจริญทุติยภูมิก็ไม่มีอะไรมากครับการเจริญทุติยภูมิก็คือการขยายออกด้านข้างพืชมันก็จะมีเนื้อเยื่อ2ชนิดก็คือคอร์แคมเบียมก็
แล้วก็วัดสุราแคมเบียมนะครับแค่นี้ก็มาดูรูปนี้รูปนี้ก็คือรูปที่เราอธิบายกันไปแล้วเนาะในบทที่2นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากก็จะให้ดูว่าบริเวณลำต้นเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปลายยอดนะครับส่วนที่1 2แล้วก็3คุณจะเห็นได้ว่าขนาดมันจะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันขยายใหญ่ขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งส่วนที่มันอยู่ห่างจากปลายยอดมากนะครับก็คือส่วนที่มันมีอายุมากขึ้นเมื่อมันมีอายุมากมันก็มีการเจริญเติบโตขยายออกด้านข้างได้มากนะครับการเจริญเติบโตขยายออกด้านข้างเพราะว่ามันมี secondary xylem secondary phloem เกิดขึ้นมานั่นเองนะส่วนด้านล่างสุดนะครับจะให้สังเกตอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณสามารถออกไปดูต้นไม้ที่บ้านได้ว่าเห็นได้ว่าบริเวณปลายยอดนะครับกิ่งหรือยอดต้นไม้ที่มันอยู่ปลายๆเนี่ยเห็นได้ว่าบริเวณอีพิธีมิสมันจะมีสีเขียวแต่ว่าถ้ามันอายุมากขึ้นสีเขียวมันหายไปมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณอีพิธีมิสนะครับเมื่อมีการเจริญเติบโตในขั้นทุติยภูมิหรือขั้น secondary มันจะมีการสร้างเนื้อเยื่อที่เรียกเนื้อเยื่อที่เรียกว่าคอร์กแคมเบียมคอร์กแคมเบียมมันทำหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเนื้อเยื่อคอร์กนะครับตรงนี้เนื้อเยื่อคอร์กมันจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นเกราะกำบังนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นตรงเนี้ยเปลี่ยนสีมาในรูปที่3เนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในเยื่อคอกนะครับเวียนตรงเนี้ยมันเริ่มที่จะหนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรูปข้างบนเห็นไหมครับหนาขึ้นเพราะอะไรหนาขึ้นเพราะมันมีหน้าที่ในการปกป้องเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้เป็นคอกใช่ไหมถัดจากคอกเข้าไปมันก็เป็นโฟเอมแหละนะครับเป็น secondary โฟเอมเป็น primary โฟเอมเป็นวัสคูล่าแคมเบียมแล้วก็ข้างในก็เป็นไซเลมนะครับ primary ไซเลมกับ secondary ไซเลมนะครับพูดง่ายๆก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยคือเป็นบริเวณที่เป็นท่อลำเลียงและมีความสำคัญมากถ้าพืชโดนตัดท่อลำเลียงออกหรือท่อลำเลียงมีบาดแผลทำให้มันไม่สามารถที่จะลำเลียงน้ำและก็อาหารไปเลี้ยงบริเวณกิ่งบริเวณปลายยอดได้มันก็ทำให้ต้นไม้มันตายนะครับถ้ากิ่งโดนฟันอาจจะไม่ต้องฟันขาดก็ได้อาจจะฟันเข้าไปลึกเข้าพอประมาณนะครับมันก็อาจจะทำให้บริเวณปลายกิ่งนั้นเนี่ยมันค่อยๆเหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดนะครับเพราะว่าท่อลำเลียงมันเสียหายดังนั้นเนื้อเยื่อคอร์กจึงมีความสำคัญสำหรับพืชทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการปกป้องท่อลำเลียงที่อยู่ข้างในเพราะท่อลำเลียงเปรียบเสมือนหัวใจนะครับเปรียบเสมือนหัวใจแล้วก็เหมือนเส้นเลือดนะสำหรับพืชนะโอเควาสคูล่าแคมเบียมเมื่อกี้พูดไปแล้วพูดรวมไปหมดแล้วเนาะตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ก็มีรูปให้ดูคอร์กแคมเบียมก็พูดไปละคอร์กแคมเบียมคือเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อที่ปกป้องส่วนต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับในลำต้นพืชคอร์กแคมเบียมจะพัฒนามาจากเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์แน่นอนนะครับถ้าเซลล์ที่อยู่ด้านนอกคอร์กแคมเบียมเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนสภาพเซลล์ที่ได้จะเป็นเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์คอร์กนะเมื่อมีการเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสะสมสารจำพวกซูบารินนะครับสารประเภทซูบารินเป็นสารประกอบประเภทไขมันกับ
กับพวกน้ำตาลนะครับเป็นสารประกอบประเภทไขมันกับน้ำตาลจะสะสมอยู่ในผนังเซลล์ของพืชนะครับโดยเฉพาะเซลล์คอกพอสะสมมากเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะทำให้เซลล์คอกเนี่ยมันตายนะครับซึ่งมันมีข้อดีเพราะว่าซูบูลินมันจะช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำด้วยคุณสมบัติของไขมันเนี่ยมันทำให้น้ำไม่สามารถที่จะซึมผ่านออกไปได้นะครับต่อมานะครับมาดูรูปข้างบนก่อนรูปข้างบนเป็นรูปให้ดูว่าสำหรับพืชสำหรับพืชที่มีเนื้อไม้มันก็จะมีการแบ่งบริเวณภายในลำต้นแบ่งออกเป็นบริเวณต่างๆก็มีฮาร์ดรูทแซปรูทนะครับฮาร์ดรูทกับแซปรูทแปลเป็นไทยก็คือแก่นกับกระพี้เดี๋ยวจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับมีวัสคูล่าแคมเบียมนะครับปกติมีวัสคูล่าแคมเบียมแล้วก็มีอะไรอีกมีคำหนึ่งคือมีคำว่าบาร์กกับคำว่าเพอริเดิมนะครับมันไม่มีอะไรหรอกมันคือการแบ่งโซนเฉยแบ่งชั้นนะครับเอาดูเพอริเดิมก่อนเพอริเดิมก็คือบริเวณที่เป็นเซลล์คอกกับคอกแคมเบียมนะครับสองบริเวณนี้รวมกันเราจะเรียกว่าเพอริเดิมนะครับส่วนถ้าเพอริเดิมรวมกับไม่ได้รวมดิบริเวณของเพอริเดิมก็คือถ้าเพอริเดิมรวมกับลิฟวิ่งโฟเอมก็คือโฟเอมที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราจะเรียกบริเวณนี้ว่าบาร์กนะเรียกบริเวณนี้ว่าบาร์กคือเปลือกนั่นเองเปลือกไม้อะที่เราเข้าใจกันนะครับอันนี้มาดูคำอธิบายนะครับเซลล์ที่อยู่ด้านในของคอกแคมเบียมเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนสภาพนะครับเซลล์ที่ได้จะเป็นเซลล์พาเรนไคม่าส่วนใหญ่ทำให้มีการเพิ่มเติมส่วนที่เป็นคอร์เทกซ์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรียกบริเวณนั้นว่าชั้นของคอกนะครับในเยื่อพาเรนไคม่าที่ถูกสร้างขึ้นจากคอกแคมเบียมนี้เราจะเรียกว่าเพอริเดิมนี้นะครับเพอริเดิมก็คือคอกแคมเบียมรวมกับบริเวณเนื้อเยื่อที่มันสร้างขึ้นมาก็คือเนื้อเยื่อชั้นคอกย้อนกลับไปดูรูปข้างบนสิคือบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้คือตรงเนี้ยแถบนี้ก็คือคอกแคมเบียมใช่ไหมนะครับส่วนบริเวณตรงนี้คือตรงเนี้ยคือในเยื่อคอกนะครับพูดง่ายก็คือเดี๋ยวขอลบก่อนนะลบก่อนจากนี้ถึงนี้เรียกว่าเพอริเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นบาร์กก็คือบริเวณตรงนี้ถึงตรงนี้เราเรียกว่าบาร์กคือเปลือกไม้นะครับมาดูรูปด้านล่างดิบางบริเวณของเพอริเดิมจะมีลักษณะกลุ่มเซลล์รวมตัวกันหลวมๆทำให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นช่องว่างนั้นเราเรียกว่าเลนติเซลล์อย่างที่เห็นในรูปด้านขวามือนะเลนติเซลล์มันเป็นช่องที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนของก๊าซเกิดขึ้นกับบริเวณลำต้นหรือบริเวณกิ่งนะครับทำให้เกิด
ทำให้เกิดการเรียกเปลี่ยนออกซิเจนได้แล้วก็เกิดทำให้เกิดการคายน้ำออกมาได้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผ่านทางลำต้นนะครับการคายน้ำออกมาน้ำที่คายออกมาก็จะเป็นมีลักษณะเป็นไอนะมันทำให้พืชสามารถที่จะการคายน้ำมันจะทำให้พืชสามารถที่จะดูดน้ำจากรากขึ้นไปปลายยอดได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพูดอีกทีเรื่องการลำเลียงน้ำว่าพืชมีการลำเลียงน้ำยังไงจะได้พูดไหมน่าจะได้พูดมั้ยโอเคแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยซึ่งปกติหน้าที่ในการคายน้ำในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเป็นหน้าที่ของปากใบนะครับซึ่งจะมีมากที่ใบแต่ลำต้นไม่มีปากใบนี่นะครับทั่วไปลำต้นไม่มีปากใบดังนั้นมันจึงต้องมีการสร้างเลนติเซลขึ้นมาต้องขออภัยว่าในนี้ไม่ได้ลงรูปที่เป็นรูปเลนติเซลแล้วเราลองไปเซิร์ชใช้คำเนี้ยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ลองไปดูต้นไม้ที่บ้านว่ามันมีเลนติเซลไหมลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูด้วยตัวเองนะโครงสร้างพิเศษที่พบในพืชที่มีเนื้อไม้มีอะไรบ้างโอเคมีเลนติเซลนะครับพูดไปแล้วนะเลนติเซลทำหน้าที่เป็นทางผ่านของไอ้น้ำแล้วก็อากาศครับแล้วก็เปลือกไม้บาร์กนะครับเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าบริเวณที่เป็นเปลือกไม้เป็นยังไงเนาะก็จะเห็นได้ว่าเปลือกไม้ในรูปนี้นะครับบาร์กคือตรงนี้เปลือกไม้สำหรับพืชที่มีเนื้อไม้นะไม่ใช่พืชทุกชนิดที่จะมีเนื้อไม้หญ้ามันไม่มีเนื้อไม้นะครับว่าจะพืชลมลุกต่างๆมันไม่มีเนื้อไม้นะครับมันต้องเป็นพืชที่มีเนื้อไม้ด้วยมันถึงจะมีเปลือกไม้เปลือกไม้ตรงนี้มันก็จะแบ่งเป็นอินเนอร์กับเอาเตอร์ก็คือเปลือกไม้ชั้นในกับชั้นนอกนะครับคุณจะเห็นได้ว่าเปลือกไม้เอาเตอร์ก่อนตรงเนี้ยเอาเตอร์บาร์กนะครับเอาเตอร์บาร์กมันก็คือเพอริเดิมนะครับส่วนอินเนอร์บาร์กมันก็คือบาร์กก็คือเพอริเดิมบวกกับพวก 4M นะครับดังนั้นเวลาต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่บางทีเราชอบไปหลบแดดนะครับไปนั่งเล่นบางทีเราก็เอานิ้วเอามือเราไปดึงเปลือกมันเล่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเปลือกมันสามารถหลุดออกมาได้เพราะว่าด้านนอกสุดเนี่ยมันเป็นเซลล์คอร์กเปลือกมันตายมันเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับเปลือกมันก็สามารถหลุดออกมาได้นะครับเราไปดึงเบาๆมันก็หลุดออกมาเป็นแผ่นนะฮะส่วนที่มันหลุดออกมาก็คือส่วนที่เป็นเอาเตอร์นะครับก็คือเพอริเดิมนะครับถ้าเราจะดึงเอาอินเนอร์มาร์กหลุดออกมาด้วยเนี่ยมันดึงไม่ออกหรอกนะครับมันจะต้องใช้อุปกรณ์ในการงัดนะครับในการตัดออกมานี่ก็คือลักษณะเปลือกไม้แบบต่างๆนะครับต้นโอ๊กต้นสนต้นยูคาอย่างเงี้ยถ้าบ้านใครมีลองไปสังเกตดูว่าลักษณะของเปลือกไม้นะครับของเรามันมีลักษณะเป็นยังไงลองดึงมาดูว่าถ้ามันดึงออกมาได้นะครับเนื้อไม้มาดูข้างในละเนื้อไม้คืออะไรเป็นส่วนที่เกิดจากเซเลมทุติยภูมินะครับตั้งแต่ชั้นวาสคูล่าแคมเบียมเข้าไปถึงใจกลางตั้งแต่วาสคูล่าแคมเบียมเข้าไปถึงใจกลางเป็นส่วนของที่เราเรียกว่าเนื้อไม้นะครับเนื้อไม้แบ่งออกเป็น2ชนิดคือเนื้อไม้พืชเมล็ดเปลือยกับพืชใบเลี้ยงคู่พืชเมล็ดเปลือยเราเรียกว่าโคนิเฟอร์วูดนะครับเนื้อไม้ของพืชเมล็ดเปลือยเราเรียกว่าโคนิเฟอร์วูดพืชเมล็ดเปลือยคืออะไรนะฮะเคยได้ยินไหมอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วแหละคือพวกสนนะครับทำไมถึงเรียกว่าเป็นพืชเมล็ดเปื่อยนะเพราะว่าเมล็ดของมันเนี่ยไม่มีเนื้อนะครับไม่มีส่วนของเนื้อห่อหุ้มนะ
ซึ่งมันจะแตกต่างกับพืชที่เราคุ้นเคยทั่วไปคือพืชใบเลี้ยงคู่ที่เป็นผลไม้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยเช่นมะม่วงเนี่ยนะครับส้มเนี่ยพวกนี้เมล็ดจะอยู่ในผลจริงไหมฮะมีผลหุ้มอยู่แต่พืชเมล็ดเปลือยไม่มีเมล็ดมันก็มันไม่มีอะไรหุ้มอะฮะนะครับดังนั้นลักษณะเนื้อไม้พืชเมล็ดเปลือยมันกับพืชใบเลี้ยงคู่มันมีความแตกต่างกันอยู่ความแตกต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าในพืชเมล็ดเปลือยเนี่ยไซเลมทุติยภูมิมันจะมีเฉพาะเทคีดไม่มีเวสเซลนี่ก็แปลกดีเหมือนกันนะไม่มีเวสเซลเทคีดกับเวสเซลคืออะไรคุณกลับไปดูในบทที่2นะครับมีเซลล์พาริงไคม่าน้อยเขียนผิดนิดนึงนะครับมีเซลล์พาริงไคม่าน้อยในขณะที่พืชไปเลี้ยงคู่เนี่ยนะครับเนื้อไม้มีความแปรผันมากกว่าพืชเมล็ดเปลือยเนื้อไม้มีความแปรผันก็คือมันมีลวดลายมีรูปมีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับเนื้อไม้ประกอบเนื้อไม้ไซเลมทุติยภูมิประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิดก็มีทั้งเทคีดเวสเซลไฟเบอร์พาริงไคม่าครบนะครับนั่นก็คือทำให้ลวดลายของพืชเมล็ดเปลือยพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเนื้อไม้ของมันแตกต่างกันโอเคแล้วนี่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่า วงปีมาดูวงปี annual ring นะวงปีคืออะไรเคยได้ยินไหมวงปีของต้นไม้สิ่งที่เรารู้ก็คือเราสามารถนับวงปีเพื่อที่จะรู้อายุของต้นไม้ได้นะครับคราวนี้ในรูปนี้นะครับไอ้วงข้างในวงเนี้ยมันก็คือวงปีนะครับคุณจะเห็นได้ว่าอ้าวแล้วเราจะดูยังไงอ่ะดูตรงไหนนับยังไงนะครับโอเคคุณเห็นว่ามันมีแถบมันเป็นแถบสีเข้มกับสีจางสลับกันใช่ไหมครับแถบสีจางเราเรียกว่า early wood สีเข้มเราเรียกว่า red wood นะครับ red ไม่ใช่ red wood นะครับ early wood กับ red wood คืออะไรอ่ะขึ้นมาดูนะครับเนื้อไม้ที่เกิดขึ้นในฤดูฝนจะมีความหนาแน่นต่ำและค่อนข้างมีรูพุ่นจึงเห็นเป็นสีอ่อนเราเรียกเนื้อไม้นี้ว่าเนื้อไม้ต้นฤดูearly wood หรือ spring wood นะครับทำไมมันถึงมีสีอ่อนเพราะในฤดูฝนเนี่ยน้ำมันเยอะพอน้ำเยอะเอาพืชก็ชอบมันก็โตได้ดีมันก็ดูดน้ำเข้าไปทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเนื้อของเนื้อเยื่อได้เยอะนะครับไซเลมนะครับไซเลมทุติยภูมิมันก็เจริญเติบโตได้เร็วคือมันขยายขนาดออกได้เร็วอ่ะพอขยายขนาดออกได้เร็วปั๊บตัวของไซเลมมันเนื้อเยื่อมันจึงมีความหนาแน่นต่ำนะครับสีที่เราเห็นก็เลยมันเป็นแถบสีจางก็คือเนี่ยเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยนะครับที่ลูกศรชี้ไปนะครับเราเรียกว่าเนื้อไม้ต้นฤดูส่วนเนื้อไม้อีกส่วนหนึ่งก็คือเนื้อไม้ปลายฤดูเนื้อไม้ปลายฤดูนะปลายฤดูฝนต่อฤดูแล้งนะครับพอปลายฤดูฝนปั๊บน้ำน้อยน้ำเริ่มหายไปละพอเข้าฤดูแล้งปั๊บน้ำไม่มีน้ำน้อยมากนะครับการเจริญเติบโตของไซเลมในช่วงนี้เนี่ยมันจะต่ำนะครับทำให้มีลักษณะแถบเป็นแถบสีเข้มนะครับเราเรียกบริเวณตรงนี้ว่าเนื้อไม้ปลายฤดูหรือเลดวูดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรานับวงปีเราก็จะนับรวมทั้ง early wood กับ late wood เพราะว่าในช่วง1ปีมันมีทั้งหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับรวมกันเป็น1ปีดังนั้น
วงปีจะประกอบไปด้วย Early Wood และ Late Wood รวมกันเป็น1ปีนะครับก็คือแถบสีอ่อนกับแถบสีเข้มสลับกันนับเป็นไม่ใช่แถบสีอ่อนกับสีเข้มรวมกันนับเป็น1ปีเงี้ยนะครับนับจากด้านในหรือด้านนอกล่ะแน่นอนดูด้านรูปด้านขวามือปีแรกนะ first year เขาชี้ไปที่บริเวณตรงกลางพืชมันก็ต้องเริ่มจากขนาดเล็กก่อนนะครับแล้วค่อยขยายขนาดออกด้านข้างแล้วก็ต้องนับตั้งแต่วงข้างในออกมาวงข้างนอกไม่กี่วงก็เท่านั้นปีนะครับอันนี้คุณจะเห็นได้ว่าขนาดของวงปีมันมีความแตกต่างกันเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวแคบมันบอกอะไรเรามันสามารถบอกว่าในช่วงนับถอยหลังไปว่าในช่วงนั้นในช่วงปีนั้นๆเนี่ยระดับน้ำนะครับระดับน้ำฝนเนี่ยมันมากหรือมันน้อยถ้ามันมากเนี่ยนะครับแถบ Early Wood มันจะกว้างถ้าน้ำน้อยแถบ Early Wood นะครับคือแถบสีจางมันก็จะแคบลงนะหรือบางทีมันอาจจะทิ้งร่องรอยของไฟป่าเอาไว้ด้วยถ้าต้นไม้มันสามารถทนไฟได้นะมันไม่ตายมันก็จะมีร่องรอยไหม้อยู่แล้วมีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาทับบริเวณที่เป็นรอยไฟไหม้นะครับนี่คือเรื่องราวของวงปีนะที่สามารถบอกอะไรเราได้เยอะนะครับแก่นและกระพี้แก่นก็คือฮาร์ดวูดกระพี้คือแซปบูดนะครับมาดูเนื้อไม้ด้านในแยกออกเป็น2ส่วนคือแก่นแล้วก็กระพี้แก่นคืออะไรแก่นคือส่วนด้านในสุดมีสีเข้มกว่ากระพี้นะครับส่วนกระพี้คือส่วนที่มีสีอ่อนกว่านะครับแก่นคืออะไรแก่นเป็นเนื้อเยื่อท่อลำเลียงไซเลมที่เกิดขึ้นมานานแล้วนานจนมันไม่ใช้งานแล้วเพราะว่ามันท่อมันตันฮะนะครับมันเป็นท่อลำเลียงไซเลมที่พืชสร้างขึ้นมาในช่วงที่มันเพิ่งจะโตที่มันเริ่มจะโตขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆคราวนี้พอมันอายุมากขึ้นมันมีการเจริญเติบโตออกด้านข้างต้นมันใหญ่ขึ้นไซเลมที่เกิดขึ้นมาก่อนคือ primary xylem เนี่ยมันเริ่มที่จะตันแล้วเพราะว่าเวลาที่มีการขนถ่ายน้ำขึ้นมาเนี่ยมันก็มีพวกแร่ธาตุสารต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับบางทีมันก็จะมีการสะสมแล้วก็อุดตันนะครับจนทำให้ xylem เนี่ยมันไม่สามารถที่จะลำเลียงน้ำแร่ธาตุได้อีกแล้วนะครับแล้วก็มีสารตกค้างอยู่ใน xylem เยอะนะครับทำให้สีมันมีสีเข้มแล้วก็แข็งด้วยนะแก่นจะแข็งกว่ากระพี้ส่วนกระพี้คืออะไรกระพี้เป็นไซเลมที่เกิดขึ้นมาทีหลังนะครับยังสามารถลำเลียงสารได้นะครับมีสารตกค้างน้อยเพราะอายุมันยังน้อยนะครับทำให้มันมีสีจางกว่าแต่มันก็แข็งแรงน้อยกว่าแก่นนะครับดังนั้นถ้าดูรูปข้างล่างเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าต้นไม้นี้มันเป็นต้นไม้ที่มีชื่อเสียงนะอยู่ในอุทยานแห่งชาติอเมริกามั้งถ้าจำไม่ผิดเขาเจาะบริเวณตรงกลางแล้วก็ให้รถสามารถขับผ่านกันไม่ได้ถามว่าต้นไม้นี้มันตายแล้วหรอมันไม่ตายหรอกครับเพราะว่าบริเวณที่เขาเจาะเนี่ยเป็นบริเวณที่เป็นอะไรฮะเป็นแก่นนี่ตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นแก่นทำไมไม่ตายล่ะเพราะว่าบริเวณที่เป็นแก่นมันเป็นไซเลมที่ต้นไม้ไม่ใช้แล้วเป็นไซเลมที่ใช้งานไม่ได้แล้วต่อให้ตัดออกไปก็ไม่ตายครับเพราะว่าบริเวณที่เป็นกระพี้คือบริเวณตรงนี้นะครับคือบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณที่ยังมีไซเลมที่สามารถลำเลียงน้ำก็อาหารได้ดังนั้นต้นไม้ต้นนี้มันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับดูในรูปนี้รูปขวามือก็จะเห็นว่าโอเคเนี่ยส่วนที่มันเข้มกว่าตรงนี้
เราเรียกว่าฮาร์ดวูดส่วนที่มันจางกว่าข้างนอกเราเรียกว่าแซปวูดนะครับชนิดของลำต้นสุดท้ายเรามาดูชนิดของลำต้นลำต้นแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับคือลำต้นเหนือดินกับลำต้นใต้ดินนะมาดูกันลำต้นเหนือดินคืออะไร aerial stem ลำต้นเหนือดินมันมีหลายแบบนะดูแบบแรกชนิดแรกเราเรียกว่า creeping คือพวกไม้เลื้อยตัวข้างล่างไม่เลื้อยเลื้อยแบบไหนมาดูเลื้อยแบบขนาดไปตามผิวดินหรือน้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างแตงโมนะครับผักบุ้งเงี้ยนะครับกระเฉดอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือขนาดไปตามผิวดินนะเราเรียกว่า creeping stem แบบที่สอง climbing climbing stem คือลำต้นเลื้อยขึ้นหรือไต่ขึ้นที่สูงคล้ายกันแรกแต่แรกคือขนาดนะครับ climbing climbing แปลว่าปีนนะครับคือพวกที่เป็นไม้เลื้อยเลื้อยขึ้นอันนี้ก็จะมีสมาชิกเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ 2.1 twinning stem นะครับเป็นพวกที่ไต่ขึ้นที่สูงโดยใช้ลำต้นพันเป็นเกลียวครับยกตัวอย่างเช่นเถาวัลย์วรเพชรหรือถั่วอย่างเงี้ยใช้ลำต้นพันม้วนขึ้นไปแบบที่2มือเกาะ tendril stem มือเกาะก็คือมันสร้างอวัยวะที่มีลักษณะเป็นมือเกาะหรือเป็นหนวดง่ายๆก็คือตำลึงตำลึงมันเป็นไม้เลื้อยใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับแต่เวลามันเลื้อยเนี่ยมันจะมีการสร้างหนวดนะครับหนวดไปยึดเกาะอยู่กับอะไรก็ตามที่มันเลื้อยไปนะครับมันก็ช่วยในการยึดตัวยึดลำต้นนะครับให้เข้ากับวัตถุที่มันเกาะได้ดีขึ้นอย่างเช่นต้นองุ่นบวบเต้าอะไรเงี้ยตำลึงเงี้ยนะ2.3 root climbing root ไปว่ารากใช่ไหม climbing ไปว่าปีนคือเป็นพวกที่เป็นไม้เลื้อยนะครับแต่ว่าเลื้อยโดยใช้รากในการเกาะในการยึดเช่นพวกต้นพลูพุด่างเงี้ยพริกไทยเป็นต้น 2.4 ก็คือหนาม stem spine ใช้หนามปีนใช้หนามเกี่ยวตัวเองขึ้นไปเช่นพวกเฟื่องฟ้านะครับมะนาวเมยลาบอะไรเงี้ยเป็นต้นแบบที่3พวกลำต้นสังเคราะห์แสงอันนี้เป็นพวกพิเศษนะคือลำต้นที่ไม่เหมือนลำต้นทั่วไปคือลำต้นมีลักษณะที่เปลี่ยนลำต้นให้สามารถสังเคราะห์แสงได้เพราะว่าใบมันไม่มีแล้วใบมันวิวัฒนาการกลายเป็นหนามหมดแล้วเช่นพวกกระบองเพชรอย่างเงี้ยต้นนะครับคราวนี้มาดูอีกกลุ่มนึงกลุ่มที่เรียกว่าลำต้นใต้ดินคือปกติพืชที่เราเห็นทั่วไปคือลำต้นมันก็อยู่บนดินนะแต่นี้เป็นพวกลำต้นใต้ดินมีอะไรบ้างอันนี้คลาสสิกพวกเง่านะครับภาษาอังกฤษคือไรโซมนะครับหรือเป็นลำต้นใต้ดินที่เจริญในแนวขนานกับผิวดินนะครับขิงคาเป็นต้นนะลำต้นอยู่ใต้ดินแล้วก็แทงใบขึ้นมาเหนือดินนะครับ2 tuber นะ tuber คือพวกที่มีลำต้นใต้ดินนะครับลำต้นก็ประกอบไปด้วยข้อแล้วก็ป้องนะครับไม่มีใบลำต้นที่มีการสัตว์ที่มีอาหารสะสมหมายความว่าลักษณะหัวที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมันเป็นหัวมันไม่ใช่ลักษณะของใบสะสมอาหารเดี๋ยวจะมีลักษณะใบสะสมอาหารให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกมันฝรั่งพวกหัวมันต่างๆหัวเผือกหัวมันต่างๆพวกนี้ใบจริงๆมันก็อยู่บนดินแต่ส่วนของลำต้นของมันจะอยู่ใต้ดินนะครับแบบที่3บรับ
ปรับนี่แหละเป็นพวกที่มีใบสะสมอาหารเราเรียกว่าเป็นใบเก็ดหรือเนี่ยใบเก็ดนะครับหรือสคาลีฟนะครับคือลักษณะของลำต้นเนี่ยลำต้นมันอยู่ใต้ดินนะครับแล้วลักษณะลำต้นมันจะมีใบห่อหุ้มแล้วใบของมันก็จะเป็นใบที่มีความหนาเพราะว่ามันมีการสะสมอาหารไว้ในใบนะครับห่อหุ้มส่วนของลำต้นเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยหอมทั้งหลายหัวใหญ่หอมแดงเนี่ยนะครับถ้าเราไปสังเกตดูเวลาทำอาหารเนี่ยอย่างหอมใหญ่เนี่ยเราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นกรีบๆนะครับหอมต่างๆเวลาแกะออกมาก็จะมีลักษณะเป็นกรีบๆไอ้กรีบนั่นแหละคือใบที่สะสมอาหารเอาไว้นะครับให้ลำต้นสะสมอาหารเพื่อให้ลำต้นมันสามารถงอกขึ้นมาได้นะครับลักษณะใบเก็ดมันจะซ้อนทับกันหลายชั้นนะครับยกเว้นใบนอกสุดนะใบที่อยู่นอกสุดจะรีบแบนไม่สะสมอาหารนะครับมันก็คือเปลือกอะเปลือกของหอมแดงอะเวลาที่เราแกะออกมากินเนี่ยเปลือกอันนอกที่เราไม่กินก็คือใบที่อยู่ข้างนอกสุดนะครับครอมครอมคืออะไร ลักษณะของลำต้นใต้ดินที่ตั้งตรงนะครับมีลักษณะคมยาวหรือกลมแบนนะครับมีลักษณะใบเกล็ดห่อหุ้มบางๆนะตัวอย่างเช่นพวกเผือกพวกแห้วเป็นต้นนะครับสุดท้ายนี้ก็เป็นรูปให้เราดูว่าประโยชน์จากประโยชน์ของลำต้นเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนอกจากทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านทำอะไรเงี้ยก็คือเขาเอาส่วนของเปลือกนะครับส่วนของเปลือกไม้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอัลเตอร์บาร์กนะนะหนาพอสมควรเลยอัลเตอร์ดีอินเนอร์ไม่แน่ใจเขาเอามาทำเป็นจุกค็อกนะครับที่เอาไว้ปิดขวดไวน์ขวดแชมเปญที่มีราคานะครับแพงอะไรอย่างเงี้ยโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องของลำต้นของพืชโดยสังเขปนะครับถ้าใครมีประเด็นอะไรสงสัยสามารถไปถามได้นะครับใน Google Classroomนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบคำถามให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพวกเรามากนะครับ